นี่นะคะกระเจี๊ยบก็ไม่มีเลือดแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต้มกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนี่ก็มีสรรพคุณอย่างมากมายนะคะแต่โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะเป็นช่วยให้โรคกระเพาะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้เราจะมาต้มกระเจี๊ยบยังไงนะคะไม่ให้มีเมือกขั้นแรกเลยนะคะเราก็ล้างแล้วเราก็ตัดหั่นครึ่งก่อนค่ะบางคนนะคะก็ไม่ชอบที่จะกินกระเจี๊ยบเพราะว่ามันเป็นเมือกนะคะก็เมือกลื่นๆเนี่ยก็ทำให้ลื่นๆไม่อยากกินวันนี้เราจะมาต้มให้ยังไงนะคะไม่ให้มีเมือกนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบฝักยาวหน่อยนะคะก็ตัดครึ่งแต่บางคนเขาก็ใช้เลยนะคะไม่ต้องตัดแต่เราชอบตัดค่ะให้มันพอดีคำวันนี้เราจะมาทำกับตำน้ำพริกนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยก็ทำอาหารได้หลายอย่างอย่างเอามาแกงส้มก็ได้นะคะย่างเอามาย่างทำมาล่าก็อร่อยมากนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยแล้วก็ไม่กี่อันเองค่ะเขาขายเนี่ยไม่กี่ชิ้นเองเลย10บาทนะคะกระเจี๊ยบย่างเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะแต่วันนี้เราเอามาต้มกินกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปินี่นะคะเนี่ยมันก็จะมีเมือกเนี่ยเริ่มมีเมือกแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยค่ะเริ่มมียางแล้วมันเหนียวๆกินแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ไม่ชอบกินอ่ะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็เทกระเจี๊ยบที่เราล้างแล้วก็หั่นลงไปค่ะรอให้เดือดก่อนนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยก็มีคุณสมบัติหลายอย่างเลยค่ะช่วยลดไขมันนะคะลดไขมันในเลือดก็เป็นกระเจี๊ยบที่กินเข้าไปแล้วก็ช่วยลดไขมันโดยไม่ต้องกินยาเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดเบาหวานนะคะป้องกันโรคกระเพาะนะคะเห็นไหมคะเริ่มเดือดแล้วค่ะสีเขาก็เขียวสวยดีนะคะนี่นะคะเมื่อเขาก็เริ่มออกแล้วค่ะเนี่ยยืดๆแล้วก็น้ำก็จะเป็นสีเหลืองแล้วนะคะในวันนี้นี่มีเนื้อออกมาแล้วล่ะค่ะวิธีทำไม่ให้มีเมือกนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือมะนาวค่ะมะนาวซีกนะคะบีบลงไปเลยค่ะจะเริ่มมีฟองแล้วค่ะน้ำก็จะใสนะคะไม่เป็นสีเหลืองแล้วค่ะนี่ครับไม่ยืดแล้วนะคะเมื่อกี้ยังยืดอยู่อันนี้ไม่ยืดแล้วนะคะต้มอีกสักพักนะคะแล้วก็เอาขึ้นได้ค่ะกระเจี๊ยบเราก็ไม่เป็นเมือกนะคะนี่น้ำใสแจ๋วเลยค่ะเท่านี้นะนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะบางคนก็อาจจะรู้นะคะแต่วันนี้หนูมากทำมาฝากกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นนะคะไม่มีเมือกเลยค่ะนี่นะคะเราก็มาล้างน้ำเย็นนะคะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยมีสีสันสีเขียวสวยสดงดงามนะคะน่ากินด้วยค่ะวันนี้นะคะเหมือนวาดก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ